ชอบพลอยพิมพีนะคะแล้ววันนี้นะคะก็จะมารีวิวของอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงนะคะว่าราคาจะถูกขนาดนี้คืออะไรคะพีช็อปปิ้งค่ะของแท้หมดนี่199บาทเท่านั้นนะคะนี่มันถูกมากเลยนะคือเขาจะจัดให้มาเป็นเซตๆเลยแล้วเราก็ไปซื้อมาเนาะนี่แล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนี่ช็อปปิ้งกล่องที่1นะคะกล่องที่สองกล่องที่สองค่ะก็จะเป็นกล่องที่สามกระเป๋าช้อปปิ้งกล่องก็จะที่สามเป็นกล่องใหญ่ที่เคยมีนะครับกล่องที่สามค่ะกล่องที่สี่มีสี่กล่องแล้วนะสี่กล่องที่สี่ค่ะห้ากล่องกล่องที่ห้าค่ะนี่มีกระเป๋าช้อปปิ้งเต็มเลยนี่มีทีวีด้วยโอเคค่ะตอนนี้ก็จะเห็นพีทเสียบอุ้ยนิดนึงนะเพราะว่าพีทไม่สบายอยู่เนาะใช่ไหมใช่ค่ะโอเคพีทก็เพิ่งหายเหมือนกันนะเพราะว่าพามาติดน้องนะคะก็เรียกว่าติดกันทั้งบ้านนะคะแล้วก็โอเคกลับมาที่เรื่องเรานะคะนี่นะคะก็จะมีทั้งหมด5กล่องนี่โอเคเราจะเริ่มที่กล่องแรกกันก่อนนะคะเอาที่กล่องไหนดีที่แปะไว้99บาทนะคะก็คือว่าเขาจะมีขายแยกนะคะเป็นกล่องละ99บาทแล้วพอนี้นะคะเขาก็เอามาจัดเซตกล่องละมี5กล่องนะคะรวมกันแล้วก็ลดลงไปอีกค่ะก็คือลองคูณนะ99คูณ5พอนี้ก็ลดเหลือ199ลดลงไปเท่าไหร่นะก็คุ้มมากจริงๆนะคะโอเคเรามาเริ่มแกะกันเลยค่ะแกะได้จิ๊ดก็จะเป็นนี่เลยค่ะเป็นกระเป๋าเนาะข้างในน่าจะมีอีกตัวนึงด้วยมันหนักๆนะแล้วก็อันนี้ค่ะก็เป็นเหมือนแบบว่าเจสซายกับกระเป๋านี้ค่ะหรือแล้วก็ใส่เป็นกำไรข้อมือก็ได้นะน่าจะได้ใช่แล้วก็เหมือนแบบว่าเป็นยาใส่เนาะกล่องแรกเราก็แกะออกมาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวเลยค่ะอันนี้นะอันนี้ค่ะก็จะเป็นตัวคัพเค้กเนาะเป็นถ้วยใส่ลุงนะคะแล้วก็จะเป็นวิปครีมสีขาวแล้วก็จะมีแครกเกอร์นะโอเคตัวต่อไปเป็นคืออะไรคะพีทลูกบอลครับต่อไปค่ะเป็นโดนัทนะชิ้นเล็กๆเลยเป็นโดนัทราดซอสสตรอเบอรี่นะน่ารักมากชิ้นต่อไปคืออะไรเค้กครับส่วนอันนี้นะคะพิมคิดว่าน่าจะเป็นเค้กโรป่ะคะเพราะว่าเห็นข้างๆเป็นมวลๆแบบนี้เค้กโรน่ารักน่ารักมากเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาดูทั้งหมดกันค่ะว่าข้างในนี้จะเป็นอะไรแล้วก็ลองเล่นกันดูเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยจะอะไรอ่ะเปิดแกกระตุกไก่เอ้ยมันคือด้วยมันคือหน้าคล้ายๆหน้าวัวค่ะเป็นกระติกเก็บนมหรือเปล่าน่าจะใช่กระติกเก็บนมน่ารักอ่ะเอาไว้ใส่ในปากกาดินสอได้เลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวต่อกล่องต่อไปกันเลยค่ะนี้ถ้าทานจะแบบว่าค่อนข้างสนุกมากหลายตัวแล้วกล่องมันจะต้องไม่เหลือชิ้นดีแน่ค่ะตามเลยโอเคหนึ่งสองสามจิ๊ดกระเป๋าสวยมากเลยครับ
เป็นพวกใบปอกต่างๆนานาคะแล้วก็มีอันนี้แถมมาให้ด้วยครับมันคืออะไรอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไว้แกะตอนสุดท้ายแล้วก็มารีวิวตัวเล็กๆพวกนี้กันนะคะก็นี่เลยค่ะก็ตัวนี้น่ารักมากอ่ะเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นควีนหัวดอกกุหลาบน่ารักมากเลยนี่แล้วก็มีกระเป๋าให้ด้วยนะนี่พีทลองมากอดร่างสินี่เลยค่ะก็จะเป็นกระเป๋าสีกินนะตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นตัวคล้ายๆเทียนนะจะเป็นเทียนสีฟ้าค่ะน่ารักโอเคตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวเค้กคล้ายๆแพนเค้กเนาะน่ารักมากเลยแล้วตัวสุดท้ายคือตัวอะไรคะพีทส่วนตัวสุดท้ายของเขาจะมาแกะดูกันในนี้ค่ะ1 2 3อึดอึดเฮ้ยเฮ้ยมีกากเพชรด้วยวู้วู้มันเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนดีใส่ยิ้มเสือมันคล้ายๆกระเป๋าตังค์ค่ะแล้วก็มีกิตเตอร์ด้วยอ่ะน่ารักมากเลยเห็นไหมน่ารักมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกล่องต่อไปกันเลยกล่องต่อไปนะคะไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยโอ้ได้กระเป๋าใหญ่จึ๊ดๆนี่มีกระเป๋าด้วยนี่เขาบอกว่าจะมีช็อปกินอีกตัวนึงนะคะอยู่ข้างในไม่มีไม่มีเพราะว่าไม่มีเสียงเลยก็มีนี่อ๋อนี่ค่ะตัวเซอร์ไพรส์ก็อยู่ตรงนี้เนาะแล้วพอทีนี้ก็จะมีรองเท้าค่ะรองเท้าแบบไล่สีสวยมากเลยอ่ะชอบสีตรงนี้มากเป็นสีไม่ว่างสีฟ้าอะไรนี้นะคะตัวต่อไปเป็นอะไรคะพีทนี่ค่ะมันคืออะไรคะพีทเสื้อโอเคค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นพายนะคะนี่น่ารักมากเลยนี่เป็นพายหน้าสีชมพูน่ากินส่วนตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเซอร์ไพรส์กันเลยค่ะดูอะไรคะน้องคิดช่วยให้กล้องดูสิคะคืออะไรบ้านกับเพชรมีกับเพชรด้วยนะคะน่ารักมากนี่เลยน่ารักมากเลยจ้ะเห็นไหมมีกับเพชรด้วยแล้วมันก็ไล่สีด้วยน่ารักอ่ะน่ารักจังเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกล่องต่อไปกันเลยดีกว่านะคะ2กล่องสุดท้ายนะคะแล้วก็จะมาแกะพร้อมกันเลยค่ะคล้ายขวดยาส่วนตัวที่สองนะคะก็จะเป็นคล้ายๆน้ำเนาะแล้วก็ข้างบนก็เป็นวิปครีมเป็นฟองนมดีกว่าน่ากินกว่า
ส่วนตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นแครกเกอร์น่ารักมากส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นคล้ายถ้วยใส่ถั่วแดงนะคะน่ารักมากเป็นสีขาวชมพูเนาะโอเคค่ะต่อไปอันนี้นะคะข้างหน้านะคะก็จะเขียนว่าเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นกล่องตำราหนังสืออาหารนะส่วนข้างในนะคะก็จะมีเซอร์ไพรส์ค่ะอีกหนึ่งตัวนะก็จะแกะเลย นี่แกะออกมาแล้วเป็นแพนเค้กสีทองสองคนน่ากินมากเลยค่ะน่ากินโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะไปดูที่ของพี่กันเลยค่ะพี่ค่ะครับนี่คือเกี๊ยวซ่านะครับนี่ก็ไม่น่าจะรู้ว่าคืออะไรครับต่อไปอันนี้เป็นคล้ายกับอะไรไม่รู้ครับถั่วน้ำเตาป่ะถั่วน้ำเตาครับนี่ครับทีวีต่อไปนี่เลยครับเป็นอะไรครับเซอร์ไพรส์ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวให้นะเค้กครับต่อไปคือกระเป๋าครับกระเป๋าของพี่นะคะก็จะมี5ใบเป็นยางนะก็โอเคค่ะอย่างคือช็อปกิ้นที่พิมชอบ1ตัวนะคะก็คือตัวนี้เลยเพราะว่าพิมชอบเป็นตัวที่ไล่สีแล้วพิมก็ชอบโทนสีฟ้านะคะอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบมีกลิตเตอร์ด้วยนะคะแล้วส่วนน้องพี่นะคะชอบตัวไหนคะตัวเค้กครับโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะ